สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสติกเกอร์เป็นรอยปัญหานะครับที่สติกเกอร์ของเราเป็นรอยนะครับก็จะเกิดจากการตอนที่เราเลาด้ามขวานแล้วเราต้องใส่หัวเข้าออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางครั้งมันก็จะทําให้สติกเกอร์ของเราเป็นรอยได้เนื่องจากถอดเข้าถอดออกบ่อยๆบางทีสติกเกอร์ของเราก็อาจจะขาดได้วันนี้ผมก็จะมานะครับบอกวิธีการ แก้ไขปัญหานะครับว่าจะทําอย่างไรให้สติกเกอร์ของเรานั้นไม่เป็นรอยนะครับยังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับหัวขวานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ T b a นะครับแกนฟอร์ผลิตในสวีเดนนะครับขนาด4ปอนด์ตัวใหญ่มากเลยนะครับก็สามารถติดตามรับชมนะครับคลิปตัวเต็มของเราได้นะครับในเร็วๆนี้ครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็ผมจะใช้เป็นกระดาษนะครับกระดาษตัวนี้นะครับให้มีความหนานะครับประมาณ2ทบก็ได้ครับหรือ3ทบก็ได้ นะครับแล้วก็ตัดมานะครับให้พอดีกับตัวสติกเกอร์แบบนี้นะครับใช้เทปกาวกระดาษย่นนะครับหรือว่าเทปกาวหนังไก่นะครับแปะไปอย่างนี้เลยโอเคนะครับเมื่อเราแปะเทปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ เอากระดาษของเรานะครับแปะลงไปทับบนสติกเกอร์อย่างนี้ไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับแล้วก็แปะไปอีกฝั่งหนึ่งสาเหตุนะครับที่เราจะต้องใช้กระดาษนะครับวางไว้ก่อนนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้ไอตัวเทปกาวย่นหรือเทปกาวหนังไก่เนี่ยแปะไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยใช้เทปกาวหนังไก่เนี่ยแปะไปโดย ตรงเลยนะครับไม่มีกระดาษรองปรากฏว่าตอนลอกออกมานะครับสติกเกอร์ก็ติดหลุดออกมาเลยด้วยนะครับก็ทําให้สติกเกอร์ขาดเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกระดาษนะครับรองไว้ก่อนเสมอนะครับไม่งั้นตอนดึงออกมาเนี่ยสติกเกอร์เราก็จะขาดนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะแปะนะครับตรงหัวตรงนี้อาจจะสงสัยนะครับทําไมเราต้องแปะหัวตรงนี้นะครับเพราะว่านะครับเราจะเข้าลิ่มนะครับโดยใช้อีพ็อกซี เวลาที่เราทาอีพ e ็อกซี่นะครับมันก็จะเลอะตามขอบถ้าเราไม่แปะกันเอาไว้เวลาอ e ีพ็อกซี่มันแห้งตัวแล้วเราจะต้องขูดออกนะครับเพื่อเก็บงานแล e ้วอีพ็อกซี่เนี่ยมันก็จะติดกับตัวสีเวลาเราขูดเนี่ยมันก็จะสีก็จะหลุดออกมาด้วยการแปะหัวตรงนี้นะครับก็จะช่วยทําให้สีนะครับตรงหัวขวานตรงส่วนสันเนี่ยนะครับไม่หลุดลอกออกมานะครับโอเคแปะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลูดนะครับให้มันเรียบไปนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับคมๆหน่อย อีดเข้าไปในรูนะครับเจาะเข้าไป โอเคนะครับเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่เท่านี้นะครับสติกเกอร์ของเรานั้นก็จะไม่ขาดแล้วนะครับก็จะสวยงามอยู่เหมือนเดิมสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสนะครับเรื่องสติกเกอร์จะขาดจะลอกจะอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราก็มาแชร์ความรู้กันเฉยๆนะครับว่าถ้าอยากให้สติกเกอร์อยู่คงทนสวยงามนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับแปะได้เวลาเราเหลาขวานเราลองใส่เราลองทําอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ป้องกันไม่ให้เจ้าตัวสติกเกอร์เนี่ยเป็นรอยโอเคครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับฝากติดตามผลงานของเราเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ